สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับมาลาไลฟ์สไตล์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำแอปเปิลพายนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าครัวนานแล้วเราไปดูส่วนผสมของเราเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะนี่ก็คือส่วนผสมของแอปเปิลพายนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ล9ลูกมีมะนาวเราจะใช้ครึ่งลูกซินนามอน1ช้อนชาน้ำตาลชายทรายแดง130กรัมค่ะมีน้ำตาลเอาไว้โรยหน้าด้วยนะคะแป้งเรามีแป้งพายด้วยค่ะแล้วเรามีวิธีทำบอกด้วยนะคะส่วนแป้งพายของเราเราก็จะใช้แป้งอเนกประสงค์340แล้วก็เนย220น้ำเย็นเราจะใช้8ช้อนนะคะเราไปดูวิธีทำแป้งกันเลยค่ะผสมเนยกับแป้งเข้าด้วยกันนะคะเราจะใช้มือของเรานะคะ fingertip ค่ะเนยนี้เราเอาไปขูดก่อนนะคะเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ผสมเข้ากันกับแป้งได้ดีค่ะหรือว่าใครจะเอาทำเป็นลูกเต๋าก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะแล้วก็ใช้มือขยำเบาๆนะคะน้ำนะคะ8ช้อนค่ะแล้วก็คนนะคะจะใช้ไม้พายนะคะหรือว่ามีดคนให้แป้งเข้ากันนะคะจับพอเริ่มจับเป็นก้อนเราก็เทออกจากถ้วยนะคะพยายามกดเบาๆนะคะอย่ากดแน่นนะคะกดเบาๆให้เขาเป็นก้อนติดกันค่ะอย่าทำให้แน่นเกินไปไม่งั้นแล้วแป้งมันจะไม่อร่อยนะคะทำเบาๆเหมือนกับที่เราทำสควอชเลยค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นก้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้างหน้าค่ะแล้วเราก็จะห่อด้วยคิงเฟิร์มมาเข้าตู้เย็นนะคะเราจะเข้าตู้เย็นพักไว้ประมาณ30นาทีค่ะก่อนอื่นเราก็จะเอาแอปเปิ้ลของเราไปปอกเปียกแล้วก็หั่นนะคะเวลาที่เราทำขนมที่ทำจากแอปเปิ้ลนะคะจะต้องเอาที่เป็นออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะถึงจะอร่อยถ้าหวานนี่ไม่อร่อยเลยค่ะผ่าครึ่งนะคะเราจะไม่เอาส่วนกลางของแอปเปิ้ลนะคะใครจะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะสไลด์ลูกเต๋าแล้วแต่ชอบแต่วันนี้ออนจะหั่นสไลด์บางๆนะคะแล้วเราก็จะใส่มะนาวครึ่งลูกนะคะเพื่อจะไม่แฮบแอปเปิ้ลของเราดำค่ะใส่น้ำตาลเลยนะคะ
ใส่ซินนามอนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็จะพักไว้ค่ะแล้วเราก็จะมาโรยแป้งของเราเลยค่ะเราก็จะโรยแป้งตรงพื้นรองพื้นแล้วก็โรยโรลลิ่งพินของเรานะคะก็เอาทินของเรามาวางดูว่ามันพอไหมถ้าได้แล้วเราก็โรยแป้งขึ้นแบบนี้นะคะเหมือนที่เคยทำก่อนแล้วค่ะแล้วก็เอาใส่ลงในถาดเลยนะคะค่ะแล้วเราก็จัดถาดของเราให้แป้งที่เหลือหย่อนลงไปข้างล่างด้วยนะคะแบบนี้นะคะเปิ้ลลงไปวางเลยค่ะค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะโรอีกก้อนหนึ่งปกหน้านะคะแล้วก็กดเบาๆลงให้เท่ากันเลยค่ะนี่จะมีรูนิดนึงแล้วก็ปิดได้ค่ะเราก็จะตัดส่วนที่เหลือออกนะคะกดลงแล้วก็ใช้ปลายมีดนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วเราก็จะได้รูปสวยๆ
ส่วนแป้งที่เหลือนะคะเราก็ทำเป็นดักเกอเรชั่นเลยก็ได้นะคะทาน้ำนิดนึงแล้วก็เอาติดเลยค่ะที่เราทำนะคะติดอาจจะไม่สวยแต่เราทำทานกินเองนะคะอาจจะเยอะไปทาน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะติดค่ะนี่ค่ะนี่ใหญ่ไปชิ้นนี้เดี๋ยวทำไมคะทำไมใหญ่ไปคะนี่ค่ะเราจะทาไข่นะคะต่อไปเสร็จแล้วแล้วก็จะทาแป้งพายของเราให้ทั่วนะคะท้ายทั่วนะคะสีเขาออกมาจะได้สวยค่ะเขาบอกนะคะไม่ค่อยได้ทำแอปเปิ้ลพายเท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะเป็นแอปเปิ้ลคัมโบไปเลยค่ะเราจะเอาเข้าไปอบไฟ200อุ้ยลืมเจาะรูค่ะไม่งั้นมันจะไม่ก้นมันจะเป็นน้ำทาไข่ทั่วแล้วนะคะเราก็จะเจาะรูตรงนี้ค่ะเจาะรูเลยกรีดลงไปเบาๆนะคะ 2-3 รูเราจะเข้าไปอบไฟ220องศาอบประมาณ15นาทีแล้วก็จะลดไฟลงแล้วก็อบต่อไปประมาณ30นาทีหรือว่าจนกว่าแอปเปิ้ลพายของเราจะสุกนะคะไปเลยลืมโรยน้ำตาลตรงหน้าค่ะThing should put on the trayWhen you take out, it's easy with the tray. นี่ค่ะแอปเปิ้ลของเราหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเราจะรอให้มันเย็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็เย็นแต่ยังอุ่นอยู่นะคะว่าพายของเราก้นมันจะน่าทานไหมคะThank you.
ี้ค่ะดูนะคะถ้าใครทำตามนะคะก็ให้เหลือแป้งออกมานิดนึงแล้วก็พับเข้าไปก่อนนะคะเพื่อจะไม่ให้น้ำแอปเปิ้ลไหลออกมาค่ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะสูตรนี้อร่อยค่ะเพราะว่านี่เป็นการทำครั้งที่2ของออนนะครั้งแรกออนก็ทำนานแล้วหลายปีแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ถือว่าแป้งพายนี้ใช้ได้เลยค่ะอร่อยแต่ผิดตรงที่เราไม่ได้เหลือแป้งไว้เยอะแล้วก็พับลงไปนะคะไม่งั้นแล้วข้างล่างมันจะกรอบจะไม่โดนน้ำนะคะเพราะว่าน้ำแอปเปิ้ลออกมาเยอะก็เลยทำให้ข้างล่างไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออนมาลาไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ